ฮัลโหลแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะกินข้าวแล้วยังหรอกินกับอะไรอ่ะนายทำอะไรอยู่คะแม่เนี่ยเด็กมาตามแล้วเดี๋ยวหนูต้องเข้าประชุมก่อนนะแม่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโทรหาใหม่จ้าปฏิจ้านายคุยกับแม่อยู่จ้ะลูกมีเพื่อนๆคนไหนไหมคะชอบพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนยกมือขึ้นค่ะแล้วคำว่าแป๊บนึงล่ะคะยกมือขึ้นค่ะครูบียอนก็เป็นคนนั้นเหมือนกันค่ะวันนี้ครูจะมาบอกเคล็ดลับว่าจะทำยังไงให้เราแก้นิสัยการแป๊บนึงการเดี๋ยวก่อนนะคะเคล็ดลับก็คือว่าให้คุณใส่คำพูดใหม่เข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองอะค่ะแทนที่จะพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งให้ใช้คำพูดคำนี้ค่ะว่าทำทันทีเอาคำว่าเดี๋ยวก่อนและแป๊บหนึ่งนะคะของคุณเนี่ยออกไปจากพจนานุกรมของคุณเลยแล้วแทนที่ด้วยคำว่าทำทันทีเพื่อนๆอย่าได้เผลอเปิดหยิบโทรศัพท์แล้วฟีดเฟซบุ๊กขึ้นมานะคะวิยอนขอเตือนไว้เลยนะคะว่าไม่มีทางที่เพื่อนจะหยุดดูอย่างนั้นนะภายใน5นาทีแล้วกลับมาทำเรื่องที่ต้องการทำต่อเพราะมันจะไม่เคย5นาทีเลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปดู YouTube หรือ Netflix อะค่ะเปิดแล้วเนี่ยคุณจะไม่ดูแค่ภาพยนตร์เรื่องเดียวหรือหนังเรื่องเดียวรับรองว่าคุณก็จะดูรายการอื่นๆต่อไปอีกโดยไม่หยุดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องการจะทำอ่ะก็ไม่ได้ทำอีกต่อไปค่ะแล้วบอกว่าไอ้นิสัยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไอ้นิสัยแป๊บนึงก่อนเนี่ยนะคะมันจะเป็นกลายเป็นนิสัยที่จะติดตัวเราไปนะคะทำในเรื่องของที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ด้วยเช่นกันนะคะการใส่ข้อมูลหรือใส่คำสั่งคำพูดไปว่าทำทันทีเนี่ยจะทำให้คุณได้เริ่มที่จะบ่มเพาะนิสัยใหม่เข้าไปบางครั้งเนี่ยการที่จะเปลี่ยนนิสัยใหม่อะค่ะมันเริ่มจากการที่คุณเอาตัวขึ้นมาเริ่มทำนะคะตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่ครั้งแรกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ครูบียอนนะคะสมัยเด็กๆอะค่ะครูบียอนอยากทำเรื่องต่างๆมากมายเลยนะคะแต่พอเวลาล่วงเลยมาแล้วเนี่ยจนถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ทำฝันหรือทำสิ่งที่ต้องการจะทำนั้นนะไม่ได้ต่อไปอย่างเช่นครูบียอนเนี่ยเคยอยากที่จะขี่ม้าเคยอยากที่จะเล่นสเก็ตเคยอยากที่จะเล่นไอ้โรลเลอร์เบดตอนนี้พอคิดว่าอยากจะไปเล่นแล้วอะเราก็รู้สึกว่าหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นคือร่างกายมันไม่พร้อมที่จะทำเรื่องนั้นแล้วถึงปัจจุบันตอนนี้เราก็เสียดายว่าเวลานั้นมันล่วงเลยผ่านไปบางครั้งมันทำให้เราหลงลืมสิ่งต่างๆไปนะคะถ้าเราสามารถที่จะนึกขึ้นได้นะว่าแล้วก็ทำทันทีเลยว่าอย่างเช่นที่ครูปิยอนเพิ่งโทรหาคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าวันนี้เราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องโทรหาคุณแม่ทุกวันนะคะถึงแม้เรามีงานมากมายนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าการโทรหาคุณแม่เนี่ยใช้เวลา1นาที2นาทีเองนะคะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบของผู้ที่ดูแลเรานะคะครูบียอนนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปเช็คดูนะคะว่ารายการเป้าหมายในแต่ละปีที่เพื่อนๆได้ลิสต์ไว้ตั้งแต่ต้นปีอะค่ะพอมาถึงณวันนี้แล้วอะเพื่อนๆอะสำเร็จไปแล้วกี่อย่างคะตอนนี้เหลือแค่3เดือนนะคะก็จะหมดปีแล้วนะคะตัดคำว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนออกไปจากพจนานุกรมเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลคำว่าทำทันทีเข้าไปครูบียอนค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถที่จะทำเป้าหมายตามลิสต์รายการที่เพื่อนๆต้องการได้สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทำดูนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ครูบียอนก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้นะคะคิดถึงสับปะรดคิดถึงครูบียอนนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะครูบียอนได้ที่ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วพวกหนูมาทำอะไรกันเนี่ย
อ๋อมาตามนายไปประชุมค่ะลูกค้ารออยู่ที่ห้องประชุมแล้วค่ะโอเคโอเคไปไปเร็ว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 